ต้องยอมรับว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยจะสวยหรูนักสำหรับด้อมส้มแล้วก็แฟนๆพรรคก้าวไกลต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเข้าสู่กุมภาพันธ์เลยก็ว่าได้ถ้าเป็น FC ของพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะยิ้มได้ตอนที่คุณพิธาได้กลับมาเป็นส.ส.ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากเข้าสู่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้มีแต่ข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทั้งคนที่เป็นก้าวไกลณปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนบอกโดนกันหมดธนาธรนะครับคุณช่ออาจารย์ปิยบุตรรวมไปถึงคุณพิธาด้วยนั่นก็คือกรณีของแฟลชม็อบเมื่อปี62นั่นเองนะครับพาย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับที่ศาลแขวงปทุมวันตรงถนนนครชัยศรีศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการคดีศาลแขวง6ปทุมวันเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวณัฐามหัทนานายภริชชีวรักษ์นายธนวัฒน์วงชัยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลนางสาวพรรณิกาวานิชนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายไพรัชโชติจันทรขจรเป็นจำเลยที่1ถึง8ในความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงและร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังแล้วก็นะครับมีการกีดขวางทางเข้าออกรบกวนการปฏิบัติหน้าที่การใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนซึ่งผิดพรบการชุมนุมสาธารณะและพรบการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงครับในท้ายที่สุดครับศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง8กระทำความผิดตามฟ้องโจทจริงสั่งจำคุกคนละ4เดือนรอลงอาญา2ปีส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดพินัยไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีการปรับนะครับรวมแล้ว 11,200 บาทดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ถ้าสุดท้ายแล้วถูกตัดสินจำคุก4เดือนแบบนี้มันจะมีผลไหมหากกลุ่มคนเหล่านี้ใครบางคนวันหนึ่งนะครับได้ก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีขึ้นไปเพราะว่ามันก็จะมีความเข้มข้นนะครับในเรื่องของการจะมารับตำแหน่งพูดง่ายๆว่ามันจะมีรายละเอียดนะครับว่าต้องไม่เคยต้องโทษอะไรมากขึ้นมากกว่าการเป็นส.ส.อีกคือความเป็นแคนดิเดตนายกความเป็นรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้ไหมตอนนี้ยังมีมุมมองที่ยังแตกต่างกันอยู่นะคะทีนี้ให้ดูหลังจากที่ศาลตัดสินหน่อยดีกว่าเพราะว่าก็จะเห็นได้ค่ะยืนเรียงเป็นแพ็คเลยนะคะคุณพิธาทนายความกฤษดางรุจรัตน์แล้วก็มีอาจารย์ปิยบุตรด้วยก็ให้สัมภาษณ์ไปที่ทนายความก่อนนะคะคุณกฤษดาเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจำเลยยังติดใจในประเด็นเรื่องระยะ150เมตรของเขตพระราชฐานว่าวัดจากจุดไหนซึ่งพฤติการดังกล่าวมีการเทียบเคียงกับคดีอื่นๆที่มีการชุมนุมสถานที่เดียวกันจุดเดียวกันซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้เคยมีคำพิพากษายกฟ้องข้อหาชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานในระยะ150เมตรทางที่เป็นการชุมนุมจุดเดียวกันอีกทั้งในประเด็นเรื่องการไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลแขวงจังหวัดเชียงรายเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเพียงแต่ต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทราบเท่านั้นแต่หากมีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเจ้าหน้าที่รับรู้แล้วซึ่งขณะนี้ตำรวจรับรู้ตั้งแต่13ธันวาคมปี62แล้วว่ามีการชุมนุมเนื่องจากจำเลยมีการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะทนายคิดว่าจำเลยควรที่จะอุทธรณ์คดีเรื่องนี้ไม่ต้องการเอาชนะแต่ต้องการความจริงนะคะอันนี้ในมุมของทนายความแต่ว่าอยากให้ฟังเสียงนิดนึงของคุณพิธาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อรวมทั้งเสียงของอาจารย์ปิยบุตรนะคะที่มีการไปเทียบเคียงกับคดีปิดสนามบินด้วยค่ะคงอุทธรณ์ต่อครับก็คงต้องอุทธรณ์ต่อในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความได้สัดส่วนของกฎหมายแน่นอนว่าในการชุมนุมสาธารณะโดยสันติเนี่ยก็อาจจะต้องมีผลกระทบกระทั่งกับสังคมบ้างนะครับชุมนุมที่สนามบินเป็นต้นนะครับก็มีโทษปรับ 20,000 แต่ว่าไม่ได้มีโทษอาญาแต่อย่างใดแล้วก็เลยคุยกับทีมทนายว่าอยากจะให้ดูฎีกาย้อนหลังว่ามีการชุมนุมที่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยกี่ครั้งแล้วแต่ละศาลเนี่ยตัดกันยังไงข้อที่2ก็คือผมว่าน่าจะมีความคลาดเคลื่อนกันในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าระยะทาง150เมตรเนี่ยวัดจากตรงไหนวัดจากอะไรนะครับแต่จุดที่พวกเรายืนอยู่นั้นวัดมาเกิน150แน่นอนก็คงจะอุทธรณ์ใน 2-3 ประเด็นนี้ต่อไปครับครับก็คิดว่าอุทธรณ์เพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงปรากฏนะครับว่าในลักษณะที่ว่าบรรทัดฐานในการตัดสินของศาลต่างๆในกรณีลักษณะแบบนี้การควบคุมวาระทางสังคมผ่านการชุมนุมอย่างสันติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแน่นอนถ้ามีผลกระทบต่อเสรีภาพของคนอื่นก็อาจจะต้องมีโทษแต่ว่าต้องเป็นโทษที่ได้สัดส่วนกับเหตุ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อแล้วก็รวมถึงเรื่องของข้อเท็จจริงที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันก็ได้ครับคือส่วนตัวเนี่ยโอเคนะฮะผมเห็นว่ามันคนละเคสกันนะครับมันคนละข้อเท็จจริงกันคนละสถานการณ์คนละสถานที่แต่ว่าผลของคดีเนี่ยถ้าเราคิดว่าการหลักของการลงโทษคนที่ชุมนุมใช่ไหมครับหลักก็คือคุณไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณไปทับคุณใช้เสรีภาพในการชุมนุมจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นคุณเลยต้องมารับโทษใช่ไหมถ้าเราคิดจากฐานเนี่ยถามว่าการชุมนุมของพวกเราในวันที่14 ธันวา 62มีประชาชนเดือดร้อนเทียบเป็นน้ำหนักแล้วมันเท่าเทียมกับการต้องติดคุก4 เดือนหรือแต่ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งการชุมนุมเนี่ยยึดสนามบินเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับมีผู้เดือดร้อนจากการชุมนุมแน่นอนชัดเจนแต่ว่าบทลงโทษคือ20,000 บาทแต่ผมพูดตรงนี้ผมยืนยันนะผมยืนยันเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพียงแต่เอามาชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าสองกรณีเนี้ยแม้มันจะเป็นกฎหมายคนละฉบับเป็นคนละเหตุการณ์คนละปีก็ตามแต่ถ้าเราวัดจากความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยผมคิดว่ากรณี14 ธันวา 62ของพวกเราเนี่ยประชาชนนะครับอาจจะได้รับความเดือดร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะไปถึงขนาดที่จะต้องส่งผลให้พวกเราโดนจำคุกเป็นเวลา4 เดือนแล้วรอลงอาญานี่ไงเมื่อวานนี้ก็ถูกวิพากษ์กันเยอะนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว